ป๋าหย่อนลงกล่องชิงโชคหรือส่งไปตู้ปน .11 ปน .พ. บางบ่อสมุทรปราการ10560ครับจับรางวัลทุกวันที่10ของเดือนฟิล์มกล้องแสงสมาร์ทเทคครับฟิล์มพิเศษกับแคมเปญเก่าแลกใหม่วันนี้ฟิล์มเก่ามีมูลค่าสูงสุด 5,000 บาทเมื่อนำมาแลกซื้อฟิล์มกล้องแสงสมาร์ทเทคเริ่ม1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2556สมาร์ทเทคติดสิประวัติเชิญครับเดินทางมาถึงมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่24นะครับ159ปอนด์ฝ่ายแดงเอกชนะชัยมอกรุงเทพธนบุรีหรือว่าแก้วสำริดครับชนะชัยดวงพายับนะครับจากบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ประสบการณ์บนสังเวียนเลือดนั้น73ครั้งครับชนะ57แพ้14เสมอ2ลูกศิษย์ของสีเมืองสิงห์สวนเงินครับมีคุณเอกชัยเหลืองสะอาดครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสู้กับทางด้านชาญชัยสิทธิ์อิติสุขโตครับชาญณรงค์สายวอนนะครับจากสามพันนครปฐมครับบนเวทีนั้น69ชนะ52แพ้16เสมอ1ครับไปพบคุณสมิงขาแล้วก็คุณประสิทธิ์ครับเรียนเชิญครับมาเริ่มยกหนึ่งเลยครับของมวยรอบอีซูซูเปิดงานวันนี้นะครับครั้งที่24ฝ่ายแดงคือเอกชนะชัยตอนนี้ก็เรียนอยู่มอกรุงเทพธนบุรีนะครับใช้มอกรุงเทพธนบุรีโดยประธานของมหาวิทยาลัยนะครับท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับท่านดร.บางออนเบญจาธิกุลก็อุปการะว่างั้นเถอะในเรื่องการเรียนตลอดนะครับเอกชนะชัยฝ่ายน้ำเงินคือชาญชัยสิทธิ์อิติสุขโตชนะเลิศใน1ล้านรองชนะเลิศ 500,000 แล้วก็ 300,000 พร้อมทั้ง 200,000 ด้วยครับครับนี่คือนัดเปิดสนามนะครับมวยรอบอีซูซูครั้งที่24ฝ่ายแดงครับเอกชนะชัยชายมวยแก้วสำริดนั้นเคยประสบความสำเร็จแล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบอีซูซูในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้จากผลงานของอนุวัฒน์แก้วสำริดปัจจุบันนี้แขวนนวมไปแล้วครับส่วนทางด้านของชาญชัยครับนี่มีโอกาสชกมวยรอบเป็นครั้งแรกในชีวิตการชกมวยเลยครับแล้วก็เจ้าของฉายาจำเตะก้นกุฏินั่นก็คือว่าเป็นลูกศิษย์เลยครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อปีชาครับเจ้าวาดวัดเขาอิติสุขโตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับน้ำเงินก็เดิมทีใช้เกียรติวรนะครับตอนนี้มาเป็นชาญชัยสิทธิ์อิติสุขโตวันนี้ก็ฮิโดต้านะครับมอบเงินรางวัลน็อกภายใน3ยก 10,000 นะครับพร้อมเครื่องยนต์ปั๊มน้ำเบนซินนะครับฮิโดต้ารุ่น EAP นะครับ653มูลค่าอีก 12,000 นะครับครับก็เรียกว่าน็อกนับนะครับน็อกนับภายใน3ยกมีรางวัลพิเศษให้แล้วก็ดุเดือดครับดุเดือดก็มีรางวัลพิเศษให้เช่นเดียวกันครับแหมยกแรกนี่ก็ต้องเผาหัวก่อนเลยครับคุณสมิงขาวยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับนี่นะครับเปิดมวยรอบวันนี้ต้องยอมรับว่าสุดยอดและใหญ่ด้วยนะครับเป็นมวยรุ่นใหญ่หมดยกก่อนเดี๋ยวกลับครับอินเทพนับดวนบางนางามวงวานและบางใหญ่ครับโดยคุณสมชายนิติณวกุลรูดเชื่อมเหล็กตราพญาแรดเชื่อมดีกว่าน้อยต้องเชื่อมเหล็กตราพญาแรดนะครับและบริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตปลากระป๋องตราซีเหล็กและฟิโชติดตามชมยกต่อไปครับร้อยตำรวจตรีนิรันดร์ยศพลนะครับรองประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานจัดรายการใหญ่ในวันศุกร์ที่4ตุลาคมนี้นะครับที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามครับกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงกับโตโต้สิทธิชัยยิมนะครับแล้วก็มีแสนเก่งกีฬาสปอร์ตกับทางด้านของชายเล็กควายทองยิมนั่นคือคู่มวยรายการนัดใหญ่ที่สารคามครับคุณสมิงขาวมาเริ่มกันต่อบนเวทียก2เอกชนะชัยโอ้โหเตะแล้วโหนเลยนะครับสูงยาวอาวุธแรงน้ำเงินชาญชัยยังปล้ำยังตีไม่ถนัดครับฝ่ายแดงนั้นดีกรีอดีตแชมป์เข็มขัดแชมเปี้ยน2เส้นนะครับเคยเป็นอดีตแชมป์รุ่น154ปอนด์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นมาคว้าแชมป์ของ WPMF ครับสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกในรุ่น160ปอนด์นะครับรุ่น160ปอนด์แต่ว่าปัจจุบันนี้สละแชมป์ไปแล้วทั้ง2เส้นนะครับมาตามกันต่อบนเวทีแม่พูดว่าโครงสร้างรูปร่างบึกเลยอ่ะอายุไม่เยอะด้วยนะครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทพธนบุรีด้วยนะครับสูงยาวก็ถือว่าอีซูซูนะครับเปิดเวทีเปิดโอกาสให้กับมวยรุ่นใหญ่แล้วครับ159ปอนด์ครับได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ไทยชนะนี่ตีตั๋วไปไทยไฟนะครับไทยไฟปี2014เอกชนะชัยอุ้ยกระแทกหมัดซ้ายครับชาญชัยนี่ครั้งที่ผ่านมาหายใจอุ่นเครื่องไว้แล้วนะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างเนี้ยครับโอ้เดินลุยเลยครับคุณสมิงขาวแม่รูปร่างนี่ต้องยอมรับคือคมว่างั้นเถอะฝ่ายแดง
สูงใหญ่น้ำเงินชาญชัยนี่ท้อไม่ได้ด้วยเอาละครับค่อยๆขยับเข้าหาแข้งขวาสาดไปเอกชนะชัยต่อยหมัด 1-2 แล้วก็เดินจับในคอยใช้แขนดันนะครับทางด้านของชาญชัยแหมมวยจากสามพรานนครปฐมนี่เองครับแต่ว่าไปเก็บตัวอยู่ที่ค่ายวัดเขาอิติสุกโตเลยครับที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์โอ้โหเดินลุยถึงตัวตลอดทางด้านของเอกชนะชัยในช่วงต้นก็ของเขาแหละคือเอกชนะชัยนะครับแต่ว่าตีนปลายเนี่ยทางชันชัยจะไล่จนจะไล่อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเจ็บหนักก่อนแล้วก็ไล่ไม่ได้เนี่ยครับแข้งซ้ายครับถึงก่อนแล้วครับวงในขวางให้ที่อุ้ยปลายปังเอาให้แล้วครับแล้วก็เอกชนะชัยเข้าขวามวยรุ่นใหญ่แบบนี้นี่อาวุธอาจจะเชื่องช้าแล้วครับแต่ว่าเวลาออกแต่ละครั้งนี่หนักหน่วงรุนแรงครับหมดยกที่2พักสักครู่ครับลดควันดำลั่นหัวฉีดครับประหยัดน้ำมันพอดีเซลตัวจริงหาซื้อได้ตามสถานีบริการน้ำมันพีทีทั่วประเทศนะครับบิ๊กแบดยิงครับยิงของคนไทยทั้งเรื่องใหม่ของคุณใส่ยีนติดต่อคุณเลข0819124204ย้ำมองกระเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาแจ้งบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการปวดบวมอักเสบอันเนื่องจากแมลงกัดต่อยและยาน้ำมันกวางลุงครับโดดเดี่ยวสดชื่นบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะยาน้ำมันกวางลุงใช้สูดดมทาบางๆตามคอและหน้าอกโดดเดี่ยวสดชื่นติดตามชมยกต่อไปครับมาเริ่มยก3ของเปิดมวยรอบอีซูซุฝ่ายแดงคือเอกชนะชัยน้ำเงินชาญชัยเอกชนะชัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าทำได้นี่พระเอกชัดเจนเลยนะครับพระเอกล้วนๆแต่ถ้าบอกว่าโดนไปหนักๆเข้าไปแล้วเนี่ยสวมบทผู้ร้ายได้เหมือนกันครับก็เมื่อก่อนใช้ชื่อชนะชัยแก้วสำริดนะครับแต่ว่าไม่ทะลุเลี่ยงปลางสักทีนึงคุณศรีเมืองนี่เลยไปเพิ่มคำว่าเอกเข้าไปอีกคำหนึ่งนำหน้าเลยครับเอกชนะชัยอยู่ที่วงในครับตอนนี้ดวลกันอยู่ที่วงในเรียกว่ายังใกล้เคียงกันอยู่เลยครับคู่เปิดหัวศึกเจ้ามวยมวยรอบอินซูซูศึกเจ้ามวยไทยครับมวยรอบอินซูซูครั้งที่24รอบนี้นี่คัดเวทใหญ่เลยครับ159ปอนด์ดันแทงเข้าซ้ายจึ๊กเข้าให้เนี่ยครับโอ้โหรูปร่างช่วงชกเห็นชัดนะครับรูปร่างโครงสร้างนี้เห็นชัดเลยครับโหนไม่ลงชาญชัยนะครับแต่ว่ายกนี้นี่ไม่ถอยแล้วเพราะว่าถอยไม่ได้นะครับถอยเดี๋ยวเอกชนะชัยนี่ได้ใจเนี่ยครับกระแทกหมัดซ้ายนำแล้วก็ดันแทงจับในแหมบนเวทีใช้กรรมการตัวใหญ่นะครับอวยพรเขียวกุ้งต่อยหมัด 1-2 มีหมัดเสริมนะครับวงในเข้าขวาเด้งตีโอ้ยชาญชัยครับพยายามจะงัดศอกกัดศอกสวนครับยังดวลกันอยู่ที่วงในครับวงในจะเป็นส่วนใหญ่แล้วครับกรรมการแยกออกมาถึงตัวอีกครั้งหนึ่งมิดอ้าวทำท่าจะอุ้มไปทิ้งแต่ว่าขาของเอกชนะชัยยาวอุ้มไม่ได้ดูว่าชาญชัยจะมีฮึดตอนไหนมาแล้วครับในช่วงท้ายๆครับของยกที่3รัดล่าพยายามจะดันเข้าเชือกแต่ว่าเนี่ยครับช้าไปนิดนึงครับทางด้านของชาญชัยครับรูปร่างเป็นอุปสรรคหรือเปล่าหมดยก3ใหม่สุดครับแล้วทำตราย16กรอบหอมมันนะครับแล้วรองต้อง M16 ครับเพื่อเชื่อน้ำมันดีเซลเพอร์เจ็ตใช้แล้วเครื่องแรงแซงกันไตลดควันดำล้างหัวฉีดครับประหยัดน้ำมันแรงถึงใจคอดีเซลตัวจริงหาซื้อได้ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีทั่วประเทศครับบิ๊กยายิงยิงของคนไทยทางเรื่องแบบคนใส่ยีนติดต่อคุณเล็ก0819124204ย้ำมองตราเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการปวดบวมอักเสบอันเนื่องมาจากแรงกัดต่อยยาน้ำมันกวางลุงครับจบเดียวสดชื่นบรรเทาอาการคัดจมูกวิ่งได้จ้ะยาน้ำมันกวางลุงใช้จุดดมทาบางๆตามคอและหน้าอก
จงเดียวสดชื่นติดตามชมยกต่อไปครับขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงนะครับพบปะสังสรรค์ในวันที่5ตุลาคมนี้ครับที่ร้านอาหารการเองตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงครับมาสู้กันต่อยก4ยกนี้ต้องทำให้ชัดเจนนะครับชาญชัยถ้าไม่ชัดเจนดีอันตรายแล้วสัญญาณอันตรายบอกหมดแล้วนะครับเพราะรูปร่างช่วงชกของเอกชนะชัยนี่ยาวกว่าสูงกว่าด้วยในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับจ่าทุยแสงมรกตสั่งเดินเลยครับสั่งทางด้านของชาญชัยครับไม่ว่าจะเดินหรือไม่ตัดล่างเอาแล้วครับเสียงกรีดมาแล้วครับเสียงกรีดเสียงเฮมาแล้วยังคงดวลกันอยู่ที่วงในครับ 80% กับเข่าล้วนๆเลยครับคู่เปิดหัวมวยรอบอีซูซูครั้งที่24ตีเอกชนะชัยครับรูปร่างโครงสร้างได้เปรียบเดินจับได้ที่เข่าซ้ายครับคอยตั้งแขนทางขาไว้ชาญชัยพยายามที่จะบิดครับจะหักเททิ้งแต่ว่ายังหักไม่ได้จะได้กรีดต่อเนื่องหรือไม่เดินดันแทงจับได้ตัวเล็กนี่จะบิดตัวใหญ่เลยครับแต่ว่ายังบิดไม่ไปเอาละครับกรรมการแยกออกมาอีกทีนึงเดินแล้วครับชาญชัยแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องนะครับขวางหน้าไว้ยกที่สี่เวลานี้มองแล้วน่าจะประคองตัวได้นะครับเอกชนะชัยแต่ว่าถ้าโดนนักหนักนี่เขาบอกว่าบางทีบางครั้งนี่หุ่นเซร้ายนะครับใจจิ้งจกก็ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ชาญชัยยังทะลุไม่ได้นะครับเนี่ยครับทางด้านของชาญชัยครับอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วครับเปิดก๊อก2ก็แล้วนะครับแต่ว่ายังงึดได้ไม่เต็มเหนียวเท่าไหร่ครับโอ้โหข้างเชือกนี่เอกชนะชัยเหมาเลยครับทีไปดักแทงเดี๋ยวครับไล่แขนดันแขนกันอยู่เอาขวายัดเข้าไปนี่หมดยกที่4ครับหมดยกที่4พักสักครู่นะครับรวยแหลกแจกสร้างฟ้าครับ120ล้านบาทกับ M150 แจกมากกว่า 50,000 รางวัลทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตใหญ่20ล้านบาทเพียงเขียนข้อความวิตามิน B6 และ B12 สูงพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือเท่านั้นนะครับภาพสายฝาย M150 ส่งกล่องรับชิ้นส่วนหรือตู้ปอนอน150ปอตจคลองจันกรุงเทพ10240จับรางวัลทุกวันที่5ของเดือนอยากรวยอยากลุ้นอยากคุ้มต้องดื่ม M150 ชีวิตไม่มีลิมิตครับแล้วคมวาจนต้องราชาบายถัดไปจนนั้นครับช่างกระเบื้องช่างหินอ่อนช่างแกรนิตรู้จักดีสมได้ติดต่อคุณป้อมและคุณสุทัพ0865714237พี่โนต้าเครื่องยนต์ปั๊มน้ำดีเซลสุดเสียงเล็กสุดในประเทศไทยพี่โนต้าครับสำหรับการดำเนินโดยจริงต่อ0899007779ติดตามชมยกสุดท้ายครับมาเหลือ3นาทีหัวนี้คุณสมชายนิติวรรณกูลนะครับเจ้าของ13เหรียญทุกที่วางกันเถอะตอนนี้ก็ลุ้นแสงมณีอยู่จะชกวันที่8ในศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับเจ้าของ13เหรียญแสงมณีชกรายการเงินล้านอีกครั้งนะครับในวันที่8ตุลาคมนี้ที่ลุมพินีกับทางด้านของพลหลวงสิทธิ์บุญมีครับคู่เอกนั้นเป็นประกรณ์กับเพชรพนมรุ้งครับนั่นคืออีกหนึ่งรายการนัดใหญ่บนเวทีครับเลือกสุดท้ายของชาญชัยครับเนี่ยครับยังทำอะไรไม่ได้มากนะครับเอกชนะชัยเนี่ยครับดักวางแข้งซ้ายนะครับทีบไม่ยอมให้ทางด้านของชาญชัยเข้าใกล้แล้วรูปร่างนี่เป็นอุปสรรคจริงๆเลยชาญชัยวันนี้เอกชนะชัยนะครับมองเทพธนบุรีก็ออกสตาร์ทก็ไปเป็นทุ่งเลยนะครับแล้ววันนี้ไม่ย่นด้วยมาถึงปลายยก5แล้วนะครับเนี่ยครับไข่ใหญ่ครับเอกชนะชัยวนออกทางขวาเลยครับกระแทกหมัดซ้ายไว้เอาปลอดภัยไว้ก่อนครับเกาะในไว้เอาละครับช่วงเฮือกสุดท้ายครับเฮือกสุดท้ายจริงๆครับของชาญชัยกับเวลาที่เหลืออยู่บนเวทีเอกชนะชัยทีบเดี๋ยวเกี่ยวได้โอ้ย
หมัดนั้นแรงไม่พอเลยครับเมื่อสักครู่ชาญชัยครับช้าไม่ได้แล้วนะครับเอกชนะชัยพิงเชือกแล้วก็เนี่ยครับพอหลังติดเชือกก็พลิกออกทางด้านขวาเลยครับเอ้าแข้งซ้ายการคออีกทีนึงวันนี้นี่เรียกว่าไม่ออกอาวุธพร่ำเพรื่อเลยครับทางด้านของเอกชนะชัยหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการสักครู่เดียวครับคะแนนแรกมาแล้วครับอัศดาวุฒิพิลาวันแล้วก็มาที่ดนัยคงศรีแก้วครับไปสุดท้ายที่ธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับธวัชชัยทองฤทธิ์ครับหันไปทางด้านมุมแดงนะครับเอกชนะชัยแก้วสำริดครับเปิดหัวชนะคะแนนชาญชัยสิทธิ์อิติสุกโตครับเก็บ3แต้มแรกครับในมวยรอบอีซูซูครั้งที่24ได้สำเร็จครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะครับว่าเอกชนะชัยได้เข้า